บล็อกที่เรียกได้ว่าฮิตมากๆนะคะสำหรับหมู่เด็กๆก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเบบี้ทรีใช่ไหมเบบี้ทรีเนี่ยจะเป็นหัวน้องต่างๆเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆทั้งหลายซึ่งเด็กๆเนี่ยชอบมากๆแต่ค่ายเดียวกับเบบี้ทรีย้ำนะคะว่าเป็นค่ายเดียวกับเบบี้ทรีเขางอกอีกซีรีส์หนึ่งมาชื่อว่าน้องมิโก้ค่ะแล้วเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากๆเป็นหัวที่อาจจะคล้ายเบบี้ทีแต่มีความฟุ้งฟิ้งที่มากกว่าหลายคนเนี่ยดูคลิปนี้แล้วอาจจะชอบเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของน้องกันเลยดีกว่านี่เลยน้องมิโก้แอนิมอลพาร์ตี้คือเห็นหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันดูยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่หนูดูไม่ออกอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างกล่องนี่ค่ะและนี่ก็คือตัวทั้งหมดของน้องมิโก้นะคะมีทั้งหมด8สุ่มด้วยกันแล้วก็จะมีซีเครตทั้งหมด2ตัวนั่นเองค่ะไหนดูซิว่ามันเป็น2ต่อ96กับ1ต่อ96โอเคมันจะมีซีเครตที่เป็นเงาสีชมพูและมีซูเปอร์ซีเครตที่เป็นเงาสีม่วงมาถามว่าลุ้นที่จะได้ไหมก็ลุ้นอยู่แต่ว่าเราก็ได้บ่อยก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ดวงจะเข้าข้างเราหรือเปล่านะคะมาดูกันว่าเราจะได้ซีเครตสักตัวหนึ่งไหมก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตทำการกรีดกล่องก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าแจงรีเซลมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นการรีเซลที่สั่งจากจีนโดยตรงเลยนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าซึ่งบล็อกนี้ถ้าพูดแล้วทุกคนน่าจะตกใจเพราะว่าตอนนี้ราคาขึ้นแล้วตอนนี้ซื้อมานานแล้วนะคะก็เลยซื้อราคาที่มันแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นั่นก็คือราคาเท่าไหร่นะครับ1,200 บาททั้งบล็อกไม่ใช่ตัวเดียวนะทั้งบล็อก1,200 บาทคือมันถูกมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มาแล้วก็คือรีเซลแบบพีไปด้วยต้องรอเองด้วยแล้วก็ให้แบบชิปปิ้งมาเองมาดูให้ชัดๆอีกทีนึงดีกว่าน้องจะมีแต่หัวนะคะแล้วนี่เป็น Animal Party ก็คือจะเป็นน้องสัตว์ต่างๆทั้งหลายมีทั้งแกะกระต่ายหมีกุ๊กไก่แล้วก็มีหมีมันจะมีทั้งหมีหูแดงกับหมีหูฟ้าหมูแมวแล้วก็เขาบอกว่าเป็นหนูอ๋อไม่ใช่หมีทุกคนดูตรงนี้ตัวสีน้ำตาลตอนแรกแจงว่าเป็นแจงคิดว่าเป็นหมีแต่เขาบอกว่าเป็นไทเกอร์นะคะก็คือเสือส่วนหมีเนี่ยก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือแบร์ค่ะหมีหรือเสือนะคะมองเป็นหมีนะไม่ได้นะตาดาน้องมีโก้มาแล้วจ้าเฮ้ยก่อนน่ารักจังเลยอ่ะมีทั้งหมด8สุ่มด้วยกันเราจะเลือกสุ่มเอาอันไหนดีให้เลือกอันนึงอันฝ่ายบนนั่นแหละถ้าสมมติว่าไปที่ร้านเนี่ยแล้วแจงสุ่มมาเป็นกล่องเนี้ยเราจะมาเปิดดูกันนะคะว่าเจนจะได้ตัวไหนน้องเป็นพวงกุญแจด้วยนะคะทุกคนพวงกุญแจอันแรกที่เราจะได้จากน้องมิโก้นั่นก็คือสมมติฟิลแบบไปที่ร้านแล้วแบบไปหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มาจะเปิดตัวที่เราได้คือไม่ปาร์ตี้เมาส์ก็น่าจะเป็นหมีเป็นแบร์ฮะอ๋อเป็นหมีทุกคนจะบอกว่าน่ารักไม่แพ้เบบี้ทีเลยค่ะทุกคนเห็นตาของน้องไหมตาน้องเป็นรูปหัวใจนะแล้วก็เป็นตาที่กลิ้งได้นะคะตาขยับได้ทั้งหมดเลยนี่น่ารักมากเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีหมวกปาร์ตี้นะคะแบบนี้ผมสีม่วงแล้วก็หน้ามีผีตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะซึ่งเราสามารถเอาไปห้อยกระเป๋าได้จะว่าเหมาะนะเพราะมันน่ารักมากนะคะเบบี้ทีอาจจะแบบเห็นแล้วก็เบบี้ทีอะไรอย่างเงี้ยแบบก็น่ารักก็ชอบแต่มิโก้เนี่ยคนเห็นก็แบบเฮ้ยก็ไม่แพ้กันเลยนี่นะนี่เป็นการ์ดของเขานะคะน้องหมีค่ะตัวแรกของเราเลยมาแล้วจ้าตัวที่2ของเรานะคะกับน้องมิโก้มันกลมๆอ่ะมันคำยากมากไม่คำละกันดูพร้อมกันไปเลยดีกว่า1 2 3น้องหมูอุ๊ยตาไม่เหมือนกันนะคะหน้าไม่เหมือนกันด้วยเป็นตาหัวใจค่ะทุกคนมีหมวกด้วยนะคะหมูเขาจะใส่หมวกคล้ายๆกับหมวกศิลปะแล้วก็น่าจะทะเลนหน่อยมีเขี้ยวนิดนึงด้วยปากเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นลายนะคะทุกคนปากเขาเนี่ยมันจะเป็นรูลงไปเหมือนเป็นปากปั้นเลยอ่ะเป็นปากปั้นจริงทุกคนดูเขาทำดีอ่ะดูหูหมูดิมันไม่ใช่หูที่แบบแค่งอกออกมามีพับมีอะไรแบบดีงานดีค่ะอันนี้งานดีจริงกล่องต่อไปกล่องที่3ไม่รีรอไปครับฉีกออกมาแล้วได้ตัวเอ๊ะอ๋อกระต่ายตกใจหมดเลยได้เป็นน้องกระต่ายนะคะนี่หน้าเขามีรอยพลาสเตอร์แล้วก็เป็นตาลูกแก้วสีส้มตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันแล้วเป็นกระต่ายสีม่วงหูชมพูด้วยน่ารักมากเฮ้ยทำดีอ่ะแล้วผมเขาสีชมพูด้วยนะมาค่ะบล็อกที่4เรายังไม่ได้หลายตัวเลยนะแต่ตัวหนึ่งอ่ะที่อยากได้ก็คือไก่
แมวดำก็น่ารักเอาจริงๆอ่ะมันน่ารักทุกอันแหละพูดตรงเลยดูซิว่ารอบนี้เราจะได้อะไรขอลองคำนิดนึงละกันอยากลุ้นแหลมๆมาอย่างนี้จังว่าแมว huh? แมวดำถ้าจะใช่แมวดำเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแบบมันจะจริงหรือเปล่าจริงๆถ้าสมมติกล่องสุ่มอ่ะเขาไม่มีกล่องมาให้อ่ะแบบวัดแค่น้ำหนักหรือเขย่าอย่างเงี้ยพอรู้บ้างนิดหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าแบบให้คำอ่ะจังว่าแจงอ่ะมือทองแจงคำแล้วแจงว่าแจงรู้อันนี้จังว่าน่าจะเป็นแมวดำเพราะมันมีแหลมๆหนึ่งสองปลากิ้งด้วยซ้ำเป็นไงอุ้ยแมวดำน่ารักมากมากเฮ้ยอันนี้ผิดคาดมากมากนะคะทุกคนแมวดำน่ารักจริงทุกคนดูดิหน้าของเขาจะมีน้องเชอร์รี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหูสีเขียวซึ่งสีเขียวดำเนี่ยจะว่ามันเข้ากันข้างบนหัวน้องมีปลาด้วยดูเดา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 มีปลาโดนเย็บอยู่กับหัวแมวนะคะน้องน่ารักมากมากแมวดำผิดคาดเวอร์ชอบอ่ะอันนี้จะว่าจะไปห้อยกระเป๋า1,200ได้เยอะขนาดนี้นี่ก็คือคุ้มนะน้องๆนักเรียนแบบว่าที่ดูอยู่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าอยากได้ตัวที่เอาเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋านักเรียนเล็กๆน้อยๆแสดงว่ามิโก้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยกล่องที่5เขย่าสิอุ๊ยทำไมอันนี้มันอ้วนจังอ่ะอันนี้อ้วนมากเลยอ่ะไก่ปะเนี่ยอะไรอ่ะขอไม่คำเยอะแล้วกันเดี๋ยวอดลุ้นแต่ตัวที่เราได้ก็คือ1 2 3โหแกะโคตรน่ารักตาสีฟ้าหน้าดนตรียิ้มแป้นทุกคนไม่อวยเลยแกะทำออกมาโคตรน่ารักอ่ะแกะน่ารักจริงแกะน่ารักมากปูจะดีมากเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นสีตามคาแรคเตอร์นะคะแค่ห่วงที่จะสีไม่เหมือนกันนะคะนอกนั้นก็น่าจะเหมือนกันแหละมุ้ยน่ารักก็ไปครับตัวต่อไปเดี๋ยวพอเปิดเสร็จแล้วน้องๆลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าตัวไหนที่น้องๆชอบกันมากที่สุดที่เปิดมาให้เห็นเนี่ยชอบตัวไหนมากกว่ากันมาค่ะตัวที่6ฮึบถ้าได้ซีเคร็ตขอกรีดนะ1 2แต่มันคงไม่ได้หรอกมั้งเฮ้ยเสือสำหรับซีรีส์นี้ไม่มีคำไหนเลยที่เป็นด้านลบอะเพราะว่าเราจะพูดแต่คำว่าน่ารักเพราะว่าน่ารักจริงๆนะคะหัวน้องเสือเนี่ยเขาจะมีลายเสือแบบนี้ด้วยก็คือเป็นลายแบบเฉพาะตัวของเขาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหน้ายิ้มแป้นแบบนี้ตาขยับไม่ได้นะคะแต่ว่าหน้าลูกแก้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่น่าเก็บนะเพราะว่าตาเขาว่าสวยหวานแล้วก็มีรอยยิ้มที่แบบมันบุ๋มลงไปทำดีอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่แค่แบบรอยปากแต่มันคือแบบรอยบุ๋มลงไปแล้วทาสีจริงน่ารักอ่ะเรามาตอนนี้กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ตัวที่เราจะยังไม่ได้เนี่ยก็คือ1ไก่และ2หนูไก่กับหนูยังไม่ได้นะคะตอนนั้นเราได้หมดแล้วแล้วก็ซีเคร็ตกับซูเปอร์ซีเคร็ตและตัวที่7เอ๊ะทำไมมันมีแง่งอะไรแปลกๆไอ้นั่นมันเป็นหนูอ่ะ1 2หนูน่ารักเหมือนกันหนูสีน้ำตาลแดงแล้วหมวกใหญ่ด้วยนี่คือหน้าของน้องนะคะปาร์ตี้เมาส์ตาที่แจ้งได้นี่ก็จะเป็นตาสีส้มนะเมื่อกี้แอบจับแง่งน่าจะเป็นอันนี้มั้งจมูกค่ะมีจมูกหนูตรงนี้ด้วยและกล่องสุดท้ายสงสัยรอบนี้เราจะไม่ได้ซีเคร็ตคนบ้าเราจะลุ้นซีเคร็ตในทุกๆครั้งที่เราเปิดกล่องสุ่มแต่ก็ยังว่าแหละมันก็เป็นธรรมดานะที่คนเรามันจะอยากได้แต่ว่าต่อให้เราไม่ได้เราก็คงว่าอะไรใครไม่ได้ไม่อยู่ที่ดวงของเรานะคะไม่ได้ซีเคร็ตก็ไม่เป็นไรแจงบอกกับตัวเองไว้เดี๋ยวเราไปเอาซีเคร็ตป๊อปมาร์ทเอาแล้วกันนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากได้จริงๆแล้วเราก็จะไม่หยุดซื้อแค่นี้ด้วยไปครับกล่องสุดท้ายน่าละไก่โอ้หมวกกลมขนาดนี้ไก่ชัวหมวกกลมมากแจงกำลังมือแจงกำลังจับหมวกไก่อยู่ถ้าทุกคนไม่เชื่อนะเดี๋ยวทุกคนลองดูน่ารักว่ะเฮ้ยไก่น่ารักจริงทุกคนดูไก่ดิขนของไก่อ่ะจะไม่เหมือนตัวอื่นนะคะเพราะว่าไก่เขาจะขนฟูแต่ละตัวขนไม่เหมือนกันแนนจะเปรียบเทียบให้ดูอันนี้คือหนูขนเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่ได้ฟูเท่าไก่เห็นปะขนเขาจะสั้นกว่าแต่ไก่นี่ก็คือเป็นไก่ขนยุ่งแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะเป็นหมวกสีฟ้าหน้าแบบหน้าหยื่อหน่อยหน้าแบบกำลังกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นตาขยับได้นะคะตากลิ้งนี่
ตาก็กิ้งได้เหมือนกันนะเนี่ยเราอะหน้าผีด้วยนะคะมีผีตรงแก้มส่วนขนของแกะเนี่ยขนของแกะก็จะเป็นออกกิ่งๆนิดนึงจะให้ดูขนใกล้ๆนะคะว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนแต่ละตัวขนไม่เหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าแบบอยากได้ซีเคตแต่พอเปิดมาจะไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆห้อยกระเป๋าก็คือน่ารักเหมือนกันวันไหนแต่งตัวหวานๆเนี่ยห้อยกระเป๋าแบบไก่อะทำไมอะสีเหลืองดูละมุนตุ้นเวอร์เอาละค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะจุ๊บแจงก็เอามาเปิดกันแบบยกบ็อกซ์สำหรับน้องมีโก้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะน้องๆที่ดูอยู่คนไหนเนี่ยชอบตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าโอ๊ยพี่คะหนูชอบแกะมากเลยชอบไก่ชอบหนูหมีแมวหมูหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ตายน่ารักทุกอันเลยอ่ะน้องๆชอบตัวไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกจุ๊บแจงกันหน่อยนะคะอยากรู้จริงๆอันเนี้ยว่าแบบตัวไหนมันจะคิดกว่ากันเอาไปว่านะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงกับน้องๆมิโก้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับจุ๊บแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเวลาจุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะส่วนครั้งหน้านั้นจะเป็นกล่องสุ่มอะไรอีกแล้วจะได้ตัวซีเคร็ตหรือเปล่าซึ่งบอกเลยนะว่าซีรีส์นี้แจงจะไปตามหาซีเคร็ตให้ได้2ตัวและเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าซีเคร็ตหน้าตาเป็นยังไงสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักทุกตัวเลยอ่ะขอห้อยทุกตัวเลยได้ไหม